ขออนุญาตถามคุณชัดชัยหน่อยนะครับในเรื่องของวัตถุประสงค์การจัดงานแล้วก็รายละเอียดของโครงการนี้ค่ะวัตถุประสงค์ของเราเนี่ยครับเราเห็นศักยภาพและก็การเติบโตของอุตสาหกรรมเกมนะครับทั้งปัจจุบันแล้วก็ในอนาคตอันใกล้เนี่ยแล้วก็เป็นอุตสาหกรรมแห่งอนาคตที่เราพร้อมจะสนับสนุนนะครับก็เราก็เลยมีการหารือกับพันธมิตรของเรานะครับแล้วก็มีการระดมสมองกันมาว่ามันควรจะต้องมีโปรแกรมที่เอาไว้พัฒนาศักยภาพนะครับแล้วก็ทำให้เป็นเวทีที่เขาได้แสดงศักยภาพตัวนั้นออกมาให้เต็มที่ครับก็ไม่ว่าจะนักลงทุนกับผู้เล่นหรือว่ากับอุตสาหกรรมโดยรวมเพราะฉะนั้นทั้งหมดเนี่ยก็จะเป็นการยกระดับของความสามารถอุตสาหกรรมเกมในประเทศไทยต่อไปครับแล้วในส่วนของความพิเศษของโครงการนี้ค่ะความพิเศษของโครงการนี้ครับจริงๆเรารวมเอาผู้เล่นนะครับในอุตสาหกรรมเกมไม่ว่าจะเป็นทั้งไทยแล้วก็ทั้งภูมิภาคและทั้งโลกเนี่ยเข้ามาอยู่ในโปรแกรมนี้ครับเห็นรายชื่อจากพันธมิตรของเราที่มีอยู่นะครับแล้วก็ที่จริงจะไม่อยู่ในลิสต์ของพันธมิตรด้วยเหมือนกันครับเพราะว่ารายชื่อคอนเนคชั่นของแต่ละพันธมิตรที่มีมาเนี่ยมันก็จะมีมากกว่านี้เยอะนะครับก็จะเห็นว่าเป็นการสร้างความเชื่อมั่นนะครับให้กับน้องๆที่จะเข้ามาร่วมโปรแกรมกับเรานะครับว่าถ้าท่านมีความฝันนะครับมีความคิดสร้างสรรค์มีความสามารถเราพร้อมที่จะสนับสนุนนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของคอนเนคชั่นนะครับความสัมพันธ์แล้วก็โอกาสต่างๆที่จะมีมาในอนาคตครับอย่างดร.สรุตล่ะคะในฐานะพันธมิตรได้มีส่วนช่วยในการสนับสนุนโครงการนี้ยังไงบ้างครับครับก็สำหรับกาลิน่าเองนะครับที่เราเรียกว่าทำธุรกิจนะครับทางด้านเกมแล้วก็อีสปอร์ตมาอย่างยาวนานในประเทศไทยเนี่ยจริงๆเราก็มีความรู้ความเชี่ยวชาญนะครับในการที่อยู่ในอุตสาหกรรมตรงนี้นะครับก็เราก็เชื่อว่าความเชี่ยวชาญตรงนี้เราสามารถนำมาสร้างเป็นคลาสเรียนพิเศษนะครับที่จะมาช่วยสอนผู้ประกอบการรุ่นใหม่นะครับคนสนใจตรงนี้ในด้านของการบริหารธุรกิจเกมนะครับการทำการตลาดเกมนะครับในประเทศไทยแล้วก็รวมถึงการที่จะไปต่อในระดับโลกด้วยครับอย่างเรามีความคาดหวังยังไงบ้างคะสำหรับโครงการนี้จริงๆผมว่าในเมืองไทยเนี่ยเนื่องจากเราเห็นเราอยู่มานานเนี่ยเราเห็นการพัฒนาอุตสาหกรรมมาตลอดนะครับก็เห็นการเติบโตของอุตสาหกรรมนะฮะแต่ว่าในแง่ของคนที่มาเป็นผู้ประกอบการหรือว่าผู้ที่เป็นนักพัฒนาเกมจริงๆนะในประเทศไทยเนี่ยยังเพิ่งเริ่มต้นนะครับนั้นผมหวังว่าโครงการนี้เองเนี่ยน่าจะจุดประกายนะครับให้คนที่มีความสนใจนะครับในเรื่องของการทำธุรกิจเกมหรือว่านักพัฒนาเกมรุ่นใหม่ๆเนี่ยเข้ามาสนใจนะครับและเชื่อมั่นนะครับว่าเขาเนี่ยสามารถพัฒนาตัวเองได้พัฒนาศักยภาพของตัวเองได้เพื่อเข้าสู่ธุรกิจเกมทั้งในเมืองไทยแล้วก็ในระดับโลกด้วยครับขออนุญาตถามคุณเจเหตุผลที่สนับสนุนโครงการนี้ค่ะอ๋อครับก็ทางสมาคมเองนะครับ TGA ก็มีภารกิจในเรื่องของการสนับสนุนให้ผู้พัฒนาเกมในประเทศไทยเนี่ยได้นำเกมของตัวเองไปสู่ตลาดโลกอีกแล้วครับดังนั้นเนี่ยมันเป็นหน้าที่แล้วก็ความรับผิดชอบของเราโดยตรงที่จะไม่ชัวร์ว่าทุกคนได้รับการสนับสนุนแล้วก็ได้รับโอกาสที่จะช่วยให้อุตสาหกรรมในประเทศไทยเดินเติบโตไปได้อย่างเรามองภาพรวมในอุตสาหกรรมอีสปอร์ตยังไงบ้างครับอีสปอร์ตอ๋อครับก็ส่วนมากเนี่ยเกมที่ผลิตในประเทศไทยปัจจุบันนี้นะครับยังใช้เป็นอีสปอร์ตไม่ค่อยได้นะครับเพราะว่าอุตสาหกรรมเรายังจะเป็นจะต้องเจริญเติบโตกันต่อเนาะมีทีมพัฒนาที่ใหญ่ขึ้นมีทีมรันอีเวนต์นะครับรันคอนเทนต์เนาะที่เร็วกว่านี้นะครับอีสปอร์ตเนี่ยจำเป็นจะต้องใช้แรงงานแล้วก็ใช้ความสามารถของบุคลากรเยอะมากในการที่จะทำให้เกมนึงเป็นอีสปอร์ตขึ้นมาผมก็หวังว่าสมาคมเนี่ยจะได้มีส่วนร่วมที่จะผลักดันให้มี developer ที่มีศักยภาพระดับนั้นอยู่ในประเทศไทยขึ้นมาและอยากให้ฝากโครงการดีๆแบบนี้เนี่ยแล้วกันนะครับครับก็จริงๆน้องๆนะครับที่มีความสนใจที่จะเข้ามาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการผลักดันอุตสาหกรรมเกมของประเทศไทยในอนาคตนะครับก็ถ้ามีความคิดมีความฝันนะครับมีความตั้งใจแล้วเนี่ยพวกเรานะครับทางดีป้าพร้อมกับพันธมิตรเช่นการิน่า TGA แล้วก็ Infofet เนี่ยพร้อมที่จะเป็นแรงกำลังขับเคลื่อนนะครับที่จะทำให้ทุกคนสามารถดึงศักยภาพมาใช้อย่างเต็มที่นะครับโครงการดังกล่าวเนี่ยจะมีการทั้งอบรมนะครับมีการทั้งให้เคสสตัดดี้มีทั้งให้ความรู้แล้วก็ทุกสิ่งทุกอย่างเพิ่มเติมเพื่อจะทำให้ทุกขั้นพร้อมในการที่จะไปแย่งชิงนะครับเวทีในตลาดโลกเป็นหลักนะครับเป็นกำลังสำคัญของอุตสาหกรรมเกมไทยต่อไปในอนาคตครับขอบ